องรถถีบเป็นโครงการหนึ่งที่เทศบาลเมืองสงขลาจัดทำขึ้นเมื่อปี2557ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมซึ่งนอกจากจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักสงขลามากขึ้นแล้วยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับคนที่นี่นอกเหนือจากหาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ที่เป็นที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือมีผู้คนนะครับมากเหลือเกินที่มาเที่ยวเมืองสงขลากันนะครับแล้วมาเที่ยวในลักษณะของนักท่องเที่ยวมืออาชีพเลยก็คือมาเรียนรู้นะครับเมืองเก่ามาศึกษาประวัติศาสตร์เมืองแล้วก็มารับประทานอาหารพื้นเมืองของสงขลาแต่ว่าเป้าหมายในอนาคตจริงๆนั้นก็ได้มีกลุ่มจักรยานตลอดจนทางภาคีคนรักเมืองสงขลานะครับได้พยายามที่จะผลักดันเส้นทางขี่จักรยานชมเมืองสงขลาทั้ง2เมืองนั้นกับเมืองบ่อยางเนี่ยเชื่อมกันด้วยเส้นทางจักรยานที่สวยมากๆเลยนะครับและจะเป็นทางที่เขาเรียกว่าธรรมชาติสวยงามทั้ง2ข้างทางเลยตลอดจนอากาศบริสุทธิ์และก็ปลอดภัยด้วยนะจากนักท่องเที่ยวโดยแบ่งเป็น2เส้นทางคือขี่กินลมชมทะเลเป็นเส้นทางที่จะพานักท่องเที่ยวปั่นเรียบหาดชมบรรยากาศสองทะเลของเมืองสงขลาอีกเส้นทางหนึ่งคือที่เพลินเดินชิมที่ลัดเลาะย่านเมืองเก่าเพื่อชมอาคารบ้านเรือนวิถีชีวิตและอาหารพื้นเมืองนะบ้านเรานี่มันลมทะเลช่วยนะมันเหมาะไหมเหมาะเยอะเลยถ้าเป็นทางโน้นอ่ะร้อนตับแตกใช่ไหมมันไม่เหมาะที่นี่เหมาะกว่าสงขลาน่าอยู่นะเพราะว่าคนจังหวัดอื่นก็พูดกับผมอยู่ว่ามันไม่มีอะไรพร้อมมันสงขลาได้ไงไม่ว่าภูเขาทะเลน้ำตกอะไรก็มีหมดหลังจากมีโครงการทำให้สถิตินักท่องเที่ยวของที่นี่เพิ่มมากขึ้นพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเมืองสงขลากว่า 180,000 คนต่อปีวันนี้สงขลาพร้อมแล้วที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยจักรยานนิวยองรีพอร์เตอร์สนับสนุนโดยแชมพูเคลียร์ขจัดรังแคผลิตภัณฑ์นีเวียเครื่องดื่ม 100+ ซัมซุง